สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็อีซูซูหาดใหญ่สำนักงานใหญ่นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่5เดือน5นะครับเป็นวันดีอีกคันนะครับนี่ก็มีรถของคุณลูกค้าออกจากที่รวมกันหลายคันเลยทีเดียวนะครับคันที่เห็นในภาพก็จะเป็นแกร็บโฟเกรด S นะครับแต่งโหลดพร้อมแม็กสีดำนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนเบ้าจับเป็นโครเมียมนะครับชุดเป็นที่นิยมครับตัวนี้เกรด S ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ1คันนะครับก็เลิกตามมาติดๆกันนะครับคันที่เห็นในภาพก็จะเป็นเกรด LDA นะครับเกรด LDA ไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับมาอีกคันก็จะเป็นแคปโฟเกรด S เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับคือเลิก9โมงครับ9นาทีเดือน5นะครับตัวนี้เป็นแคปโฟแต่งแม็กครับพร้อมโหลดสิ่งเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโฉมปี2022ครับตูโทน2เขี้ยว2ชั้นนะครับออกไปเรียงคิวออกไปครับตามมาก็จะเป็นตัวไฮแลนเดอร์ครับสีเทาเลมโบนะครับเกรดรองท็อปครับตัวนี้จราจรอาจติดขัดนิดนึงครับเพราะว่ารถทยอยออกครับช่วงเลิกพอดีกันครับไปแล้วครับเลดรองท็อปครับสีเทาเลมโบตัวยกสูงครับตัดไปก็จะเป็นสเปคแคปสีขาวครับเกรดตัวเริ่มต้นครับแต่งพร้อมแม็กครับเธอเลิกออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณลูกค้าตอนนี้ก็9โมง8นาทีนะครับก็ที่เห็นเด่นๆอยู่ใกล้กำลังจะออกมาครับเป็นสีเทาเลมโบครับตัวนี้มีฝาคาร์บอนด้วยนะครับของอาคานะครับไฟมาโฉบเฉี่ยวมากครับตัวนี้อย่างหล่อครับก็รอเตรียมออกเหมือนกันครับวันนี้ตัวนั้นเป็นเกรด Z ครับตัวท็อปสุดในตัวเตี้ยนะครับด้านในเข้าไปอีกก็จะเป็นตัวสีเทานะครับกำลังออกมาครับถือเลือก9โมง9นาทีเช่นเดียวกันครับทยอยออกขึ้นมาครับเป็นเกรดตัวเริ่มต้นครับตัวนี้ติดดิฟฟี่ด้วยนะครับก็แต่งแม็กครับพร้อมเสียงท่อใหม่ครับฟังเสียงท่อครับเป็นที่เรียบร้อยครับทยอยออกกันไปเรื่อยๆนะครับตัวเด่นสุดก็จะเป็นตัวเกรดเซตตัวท็อปสุดนะครับจอดพร้อมออกเช่นเดียวกันครับให้ดูคร่าวๆครับแบบรอๆเลยครับคันที่กำลังมาก็จะเป็นแคปโฟสีขาวนะครับออกวันนี้เช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็นตัว Z นะครับตัวท็อปเช่นเดียวกันครับแต่งเฉพาะแม็กครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกครับจอดรอพร้อมออกอีกคันหนึ่งครับบรรยากาศภายในโชว์รูมครับ
รถสต็อกก็ทยอยลงมาจากเทเลอร์นะครับจอดรอพร้อมรันคิวให้กับคุณลูกค้ากันอย่างคับข้างครับจอดเต็มลานเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งศูนย์บริการกันนิดนึงครับฝั่งด้านหน้าก็เป็น FRR ครับจอดดั้มพร้อมออกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ X-Series ครับแล้วก็สเปคแคปสีเทาแลมโบครับฝั่งหน้าทางเข้าศูนย์บริการก็สต็อกเต็มเพียบนะครับเยอะมากครับวันนี้ป่าดูรุ่นรถคร่าวๆครับที่จอดรอส่งทั้งออกสาขาแล้วก็จอดภายในสาขาเตรียมส่งมอบกันอีกหลายๆคันนะครับอีซูซูหาดใหญ่นะครับมีทั้งหมด21สาขานะครับครอบคลุม7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับตั้งแต่นครศรีธรรมราชสงขลาสตูลพัทลุงยะลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับมีศูนย์บริการมาตรฐานนะครับอีซูซูพร้อมให้คุณลูกค้าเข้ามาเช็กระยะหรือตรวจสภาพรถนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หากใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับกด Subscribe นะครับเผื่อมีคลิปตัดไปรถเกรดไหนรุ่นไหนผมจะถ่ายมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีที่มีรถออกเยอะผมก็ถือโอกาสมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันครับบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ